ันไม่ได้หรอพี่เราเปิดเบเกอร์นะเปิดเบเกอร์ไหนที่ไม่ต้องส่งก็ได้พี่ทำเบเกอร์นอกเลยก็ได้สับได้เลยนะครับครับเดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวนี้มีตัวควบคุมอุณหภูมิอันนี้มันหน้าจอแล้วเปิดมาปุ๊บจะขึ้นหน้าเดียวตรงนี้เลยวะนะพี่เปิดหน้าแรกเลยครับผมหน้าแรกทีนี้เออตัวอาโดก็ไม่รับถ้าเราต้องการก็ไม่รับไม่มีใครรับถ้าเราต้องการเปิดระบบให้กดเปิดระบบเป็นสีเขียวครับอันนี้หน้าจอตอนนี้หน้าจอระบบการทำงานเป็นสีอะไรครับครับพี่กดปุ่มเปิดนะครับกดปุ่มเปิดไหมเปิดสีแดงมันจะเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวอันนี้คือเขาเรียกเปิดระบบออโต้แล้วนะครับโอเคดังนั้นนะครับนี่คือระบบแล้วงั้นพี่ลองกดดูกดเอานำเข้าครับตัวที่3ข้างล่างเข้าเครื่องจะเดินนี่จะเข้าเอาเข้าไหนเข้าตรงนี้เดี๋ยวมีเพิ่มอีกตรงนี้เดี๋ยวนี้เสื้อใส่ไปที่ฝาพี่พอใจนะครับอันนี้ติดตรงนี้เปิดดูว่าตรงไหนก็คือเข้าไปจนฝาพี่พอใจนะจนเสร็จสิ้นแล้วพี่กดปุ่มตัวเดิมซ้ำอีกครั้งครับปุ่มนำเข้าพี่กดเดิมซ้ำอีกครั้งนึงจากสีเขียวจะกลายเป็นสีแดงโอเคเข้าใจการใช้งานไหมมันได้ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเครื่องจะหยุดเองอัตโนมัติเนี่ยหยุดแล้วมันจะหยุดอยู่ประมาณสัก30วินะครับพี่เปิดไปอีกหน้าหนึ่งครับเหมือนกันจะมีระบบอื่นอีกระบบก็เรียกระบบอบข้าวระบบเข้าออกเห็นไหมครับผมจะอันนี้เป็นค่าเซตติ้งด้านหลังผมจะลืมไปผมสอนพี่ใหม่พี่กดลงตัวอบข้าวครับกดอบข้าวทุกอย่างทำงานพอพี่เอาข้าวเสร็จปุ๊บพี่ก็จะอบข้าวปิดฝาครอบให้หมดทุกอย่างนะครับแก๊สจะติดแล้วนี่คือเสียงแก๊สติดนะแต่จะไม่ติดจนฝาที่จะเปิดแก๊สผมแนะนำพี่นะครับฟังจะชัดนะพี่หันเกเข้าหาตัวนะหันเกเข้าหาตัวนี้นะพี่อันนี้นะพี่คลายวนเข็มนาฬิกาเพื่อปิดวาล์วให้สนิทเรียกวาล์วแรงดันแต่ละที่เปิดแก๊สให้สุดนะครับเปิดแก๊สสุดนะครับวาล์วด้านขวามือเนี่ยนะครับเป็นตัวบอกปริมาณในแก๊สในถังเราทางซ้ายมือเนี่ยครับเป็นตัวบอกว่าเราจะแรงดันไปเท่าไหร่นะครับเราหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาอย่างนี้นะครับหมุนไปค่อยหมุนนะครับมันเกียร์ค่อยขึ้นนะครับค่อยเปิดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวปิดวาล์วก่อนสุดนะครับเวลาพี่เปิดแก๊สพี่ปิดแก๊สที่ให้สุดก่อนนะครับที่สุดแต่ละที่เปิดอันนี้สุดแล้วนะเพื่อความอันตรายนะอย่าให้มันต้องทำอย่างนี้นะครับเพราะว่าพี่ไม่งั้นมันจะระเบิดบุ้มบุ้มบุ้มบัมมันจะดูน่ากลัวจันพี่ค่อยเปิดวาล์วตามเข็มนาฬิกาไปเรื่อยๆจนฝาแก๊สจะติดนะครับที่นี่ครับติดมันจะติดนิ่มนะครับเปลวไฟนะพยายามอย่าให้มันลุกเข้าไปในเตาใหญ่เครื่องมากมันจะเปลืองแก๊สนะครับตัวนี้เร่งแรงดันนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเพิ่มปริมาณนะครับตัวนี้แล้วก็ปิดก็ได้เป็นปริมาณแก๊สนะครับแล้วเปิดก็จะเป็นโจมแก๊สได้บางทีบางครั้งพี่อาจจะแรงดันเยอะๆนะแต่พี่กันแรงดันเยอะๆพี่ดูดแก๊สแล้วการจะแรงดันก็ได้อันนี้ไว้เล่นแต่โดยปกติผมจะตั้งให้ก่อนประมาณนี้ดันไม่เกินตัวเขียวนี้ก่อนก็ลองจับอุณหภูมิดูว่าอุณหภูมิขึ้นเท่าไหร่อุณหภูมิจะขึ้นไปไหนนี่อุณหภูมิที่อยู่ในตู้ใช่ไหมครับนะแล้วก็ประเด็นคือผมจะตั้งอุณหภูมิไปให้กดตัวขวามือหนึ่งทีนะครับจะเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่เราจะต้องการตั้งกดค้างไว้ครับมันจะกระพริบจากนั้นเราก็กดลูกศรขึ้นเพิ่มอุณหภูมิไปผมเพิ่มให้78องศาแล้วกันแต่เป็นสามจุดเขาเรียกว่าค่าสูงสุดมันจะตัดแล้วก็กดซ้ายหนึ่งทีนะครับมันจะเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่มันตัดเขาเรียกว่าช่องว่างมัน80แล้วตัดอยู่เท่าไหร่มันตัดไป25มันไกลไปแล้วกดอีกหนึ่งทีแล้วกดซ้ายแล้วก็เพิ่มไปให้อยู่ที่สัก
65เมื่อกี้มัน71ใช่ป่ะ81ไหนจะ70แล้ว76มันจะวิ่งเข้า76กับ81อยู่แค่นี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงแต่อันเนี้ยคือเอาไว้สำหรับมันเลี้ยงแต่ผมไม่แนะนำให้มันเลี้ยงอย่างนั้นพี่ต้องเลี้ยงด้วยแก๊สตัวเองว่าพี่จะอุณหภูมิเท่าไหร่ไม่ให้มันตัดอีกเลี้ยงอุณหภูมิไว้เพราะอะไรมันตัดขึ้นตัดออกมั่วๆจะไม่มีเสียงดังเพราะมันเป็นแก๊สมันแรงมันแรงกว่าของเดิมอุณหภูมิสูงกว่าเดิมนะครับและที่สำคัญถ้าพี่เปิดเครื่องแล้วย้ำนะครับห้ามไปไหนอยู่กับเขาตลอดอย่างน้อย5ตู้พี่ต้องนั่งเฝ้าอยู่กับมันเลยว่ามันเป็นยังไงแต่ผมทำเซฟตี้ไว้อยู่แล้วถ้าเมื่อตู้มีปัญหาคือตู้ไม่ดูดความร้อนไปนะครับเตาจะดับป้องกันเตาไหม้ถ้าเมื่อไหร่แล้วลมมันรั่วนะมันจะติดมันเองจะเป็นเงี้ยตอนนี้มันจะดังเงี้ยไม่ต้องกังวลมันคือลมที่ปกติตรงนี้มันร้อนมากนะครับแนะนำว่าอย่าเพิ่งไปไหน2 1หัวต้องทำตามที่ผมบอก2 อย่าไปไหนเพราะว่าเรายังไม่เข้าใจระบบนะครับผมตอนนี้ผมจะปิดแก๊สก่อนเพราะว่าเราไม่ได้อบด้วยแก๊สแล้วเราต้องการสอนอย่างอื่นเพราะเราไม่ต้องการความร้อนนะเราปิดหัวแก๊สก่อนเลยมันก็จะร้อนมันก็ดูดไปร้อนมากมันจะร้อนค่อนข้างร้อนนะครับเดี๋ยวนี้เป็นปั๊มติ๊กอะไรนะครับเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าตัดเองอัตโนมัติหมดเลยพี่ไม่ต้องกังวลนะครับแล้วก็โอเคหน้าจอจะทำงานตามคำสั่งอย่างนี้นะครับคือตัวนี้นะฮะตัวดะตัวแดงนี่คือไม่ทำงานเรียกตัวผิดข้าวหรือแล้วมันจะติดเป็นจังหวะนะครับนะมันสั่งการด้วยโทรศัพท์มือถือจะส่งไว้ให้ไลน์ก็ได้ไม่ต้องมาเดินไปในเฟซจะได้เฟซของคนพี่หรือคนนี้ครับคนนี้ใช่ไหมไม่ทำงานวะพอไปไหมครับโอเคครับยี่ประกาศไหมยี่ประกาศแต่คุณลืมเดี๋ยวจดพาสเวิร์ดพาสเวิร์ดอันนี้ทำงานได้ไหมสีเขียวเดี๋ยวผมจะดูตัวเนี้ยว่ามันคือตัวพลิกข้าวนะครับเดี๋ยวผมทดสอบขอปิดก่อนนะกดปิดตัวนี้พี่กดปิดกดปิดครับกดปิดเปิดตัวไหนปิดตัวนั้นโอเคคำสั่งง่ายเนาะให้เข้าใจคำสั่งนะครับแล้วก็จะมีหน้าคอนแทคอยู่นะครับ MN คือแมนนวลนะครับพี่ลองกดดูครับแมนนวลแมนนวลอันนี้โอเคเดี๋ยวผมก็คือเดี๋ยวพอจดตัวนี้นะครับทุกครั้งที่จะใช้เครื่องนะครับแนะนำให้เปิดหน้าแมนนวลก่อนเพื่อทดสอบเครื่องก่อนว่าเครื่องทำงานปกติไหมหน้าแมนนวลอยู่หน้าสุดท้ายเลยครับพี่เปิดหน้าสุดท้ายนี่ครับด้านนี้ขาวดำนิดนึงนะครับผมพี่เขียนนะครับผมผมอาจจะต้องแก้นิดนึงนะครับเขาเรียกว่าข้อสอบนะครับผมนี่ฮะมีกำลังกระเพาะพัดลมชัตเตอร์ฮีเตอร์ถ้าอย่างนี้นะแต่อันนี้มันไม่ใช่ไหมพี่มันไม่ตรงกันใช่ไหมเปลี่ยนชัตเตอร์ไม่เอาเปลี่ยนตัวพิกข้าวพี่ขีดค่าเลยครับมันทำข้อสอบตรงใหม่อยู่เลยครับเป็นชัตเตอร์ครับผมเป็นตัวพิกข้าวครับตัวฮีเตอร์พี่เปลี่ยนเป็นเตาไฟครับผมเอาภาษาง่ายมากเลยเอาภาษาง่ายๆเลยนะครับตัวนั้นเป็นตัวพริกข้าวตามนี้เลยตัวพริกข้าวตัวนี้ก็เป็นเตาไฟเตาไฟนะครับปัดมือพี่เองเลยจากนั้นเห็นหน้าจอตัวนี้ไหมครับเหมือนกันแล้วพี่เขียนภาษาแล้วพอดีมันไม่ชัดเจนนะพี่เขียนตามนี้เลยครับตัวบนซ้ายมือเป็นกระเพาะครับเขียนด้านบนนะครับกระเพาะนะครับนะฮะตัวด้านล่างตัวนี้เป็นตัวพริกข้าวนะครับครับผมมันคือพี่กดปุ่มตรงนี้แหละกดลงไปปุ่มก็ทำงานกดปิดกระดับนะกดเปิดกระปิดทำงานกดปิดกระดับโอเคไหมฮะฮะใช่ไงใช่มันเป็นลมแมนนวลอันนี้แมนนวลครับออโต้ก็มีอีกอันนึงก็คือมันสั่งงานง่ายเหมือนเราใช้โทรศัพท์มือถือแหละง่ายขึ้นนะครับพี่ข้าวตัวนี้ตาไฟพี่เขียนคนไว้ใช่ไหมครับนะทุกครั้งที่พี่ทดสอบนะครับพี่ต้องทดสอบก่อนว่ากระเพาะทำงานไหมมีอะไรติดขัดไหมกระเพาะจะมีข้างในมันจะมีตอนนี้ไม่มีข้าวมีตะปูดันใจอันนึงตอนนี้อากาศมันชื้นที่อาจจะต้องสเปรย์ไปฉีดกันหน่อยข้างบนข้างในมันจะเป็นรูปนี้พี่เป็นรูปตัว L ตอนนี้ข้างในคืองี้ลำเลียงจากตะข้าวตัวไปตรงนี้ที่ตรงนี้ต้องกระเพาะแล้วมีตรงนี้อันนึงคือพี่ต้องลำเลียงพี่ต้องดูแลมันเป็นตัว U เลยอย่างนี้นะฉีดสเปรย์ WD 40หรือ3 M ห้ามใช้โซแท็กนะห้ามใช้โซแท็ก3 M แนะนำให้เป็น3 M นะครับโฆษณาให้เขาบอกว่าเนี่ยไม่ได้ค่าโฆษณาเลยโฆษณาหรือ WD 40นะครับคือผมจะบอกว่ายี่ห้ออะไรที่เป็นเหลืองๆใช้ไม่ได้เลยเหตุผลเพราะว่ามันฉีดแล้วสนิมมันไม่ออก
มันกลับไปที่เดิมแต่ในสองยี่ห้อเนี่ยมันฉีดมันก็ไหลออกไหลออกไหลออกยิ่งฉีดมันจะยิ่งใหม่ขึ้นเข้าใจผมไหมฮะนะครับแต่นั้นที่กดนี้กดกระเพาะทำงานใช่ไหมพี่เช็คแล้วกระเพาะทำงานพี่กดตัวพี่เข้าตัวนี้เดินตามผมมาตัวพี่เข้าตัวนี้ครับตัวนี้โคโต้ตัวนี้ตัวข้าวนะครับมอเตอร์อยู่ตรงนี้จะมีข้าวตามนี้นะครับที่ใช้ฉีดฉีดให้หมดนะครับตัวมอเตอร์ตัวนี้เป็นตัวสกรูดึงข้าวเนี่ยมันทำงานพร้อมกับตัวกระป๋องเลยที่ผมแจ้งไว้เป็นตัวดูที่ผมบอกนี่ต้องแมนเทนแนนซ์ในการฉีดสเปรย์หน้าเดิมนะครับนะจริงมันมีความข้อสังเกตไม่ผิดเพราะว่าผมอะไรลูกค้าตัวบ้าผมเดิมมันเป็นอะไรไม่รู้มันไม่เห็นไงเข้าใจไหมครับตัวนี้ที่เข้าส่วนทางกันคือข้าวเลยครับว่าถ้ามันจะพลิกปล่อยพลิกปล่อยถ้าตัวนี้ทำงานมันจะปล่อยข้าวออกมาแล้ววนจะไปที่กระเพาะใหม่ถ้ามันไม่พลิกคือมันหยุดถ้ามันติดคือก็หยุดเหมือนกันโอเคไหมฮะโอเคถ้าอยู่ถ้ามันติดคือก็เอาคือมันหยุดครับเท่านั้นช่วงแรกๆผมบอกเลยคือผมก็เอาข้าวใส่ประมาณสัก4-5กระสอบเท่านั้นสักครึ่งชั่วโมง3-4 ชั่วโมงให้มันไหลให้เพียงให้มันลื่นเดี๋ยวใส่ลงไปต้องใส่ช่วงแรกให้ใส่ก่อนประมาณ2-3 กระสอบแล้วตัวนี้ต้องเล่นมุกติดนะต้องเล่นมุกติดนะมีรู้จักต้องติดเลยนะเล่นเลยต้องเลยนะมันเรียกตัวไฟที่ส่งกลับมันดูได้นะครับจะเร็วเร็วช้าใช่ไหมพวกคุณดีดูก่อนจะหมดเลยอย่าเบื่อว่าผมมีสอนใครไปเล่นไงเหลือ30นะครับพอตัวพิฆาตเสร็จนะครับจากนั้นตัวประตูพัดลมมันลมต้องบอกไหมฮะที่มันตาดีมันตามเดือดมันลมแรงไหมพลิกข้าวเสร็จปุ๊บข้าวล่วงปุ๊บกระเพาะตายโคยนั่นแหละนี่ไงนะฮะโอเคลองกดดูแมนนวลดูลองกดดูครับลองตรวจกระเพาะครับโอเคครับทำงานเนาะกดเล่นเลยครับที่ตัวที่ต้องกดเองลองกดเองเพื่อให้เข้าใจสัมผัสกดได้เลยกดทุกตัวเลยครับที่ต้องการผมต้องการที่เข้าใจว่ามันกดได้ไม่เจ็บไม่เป็นไรบางคนที่ไม่โดนที่ไม่เป็นกดจำมันได้ครับโอเคฮะโอเคเข้าใจไปนะแต่นั้นต่อไปสุดท้ายคือเมนูอบข้าวนะครับผมเอ้ยอบข้าวเมื่อกี้เราได้แล้วเนาะคือหมดแล้วเหลือรหัสผ่านรหัสผ่านถ้ามันเยอะหลังอ่ะทอดอันนี้รหัสผ่านนะฮะต่อไปนะถ้าพี่เข้ารหัสผ่านเรียบร้อยแล้วนะครับเราดูรหัสผ่านเรียบร้อยนะพี่ดูรหัสต่อไปนะนี่คือการเข้าเซตติ้งนะครับกดไปที่เซตติ้งครับกดหน้าโฮมก่อนกดหน้าโฮมหน้ารูปบ้านครับกดนะครับกดหน้ารูปบ้านกดบ้านใช่ไหมเห็นเซตติ้งครับ SES ใช่ไหมครับไม่ต้องบอกดูตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องส่องตรงนั้นละเพราะว่าต้องแสดงใส่รหัสผ่านครับกดที่คีย์บอร์ดละกดที่คีย์บอร์ดครับไม่ใช่เหรอนะกดเซตติ้งหน่อยตัวที่เป็นช่องว่างอ่ะพัดกดอ่ะพัดกดกินเลยของมันแน่อ่ะใส่รหัสผ่านที่ผมบอกไว้ครับนี่ครับหวยเลขที่ออก4ตัวสุดท้ายเราไปซื้ออ่ะกด enter ครับกดโอเคครับจริงๆคู่มือบอกไปไหนกดรหัสผ่านเสร็จปุ๊บกด enter กดโอเคครับเห็นไหมบอกนะครับอันนี้คืออะไรบอกกับตาของฝั่งที่มันนั่งที่ดูข้อมูลดังนั้นปุ๊บมันจะเข้าไปที่หน้าคำสั่งออโต้ก็คือคำสั่งของการเอาข้าวออกระบายอากาศอันนี้คือคำสั่งตั้งค่านะครับผมจะให้เขียนนะครับนะฮะตัวแรกนะครับผมนะที่แก้คำสั่งนิดนึง
กระเพาะทำงานนะครับสามวิครับเห็นไหมสามวิแน่กระเพาะทำงานสามวิใช่ครับตัวกับตัวพิชชาทำงานสองวิครับนะผมเพียงพิชชาครับมันไม่ใช่สเตอร์มันคือตัวพิชชาเห็นไหมตัวพิชชาเป็นสเตอร์เป็นค่าสเตอร์อย่างเงี้ยพอนะครับเป็นตัวพิชชาอันนี้บันทึกไปด้วยเพราะว่าเป็นคำสั่งที่แก้ใหม่แล้วตัวทำงานนะครับแล้วก็เห็นไหมตัวชัตเตอร์ติดเปลี่ยนพิชชาเลยเป็นตัวพิชชาทำงานนะครับพิชชาทำงานพิชชาทำงานสามวิสามวิครับข้างล่างนี่คือตัวพิชเข้าดับตัวพิชเข้าหยุดทำงานตัวพิชเข้าหยุดทำงานทำไมถึงไม่แก้ให้ลูกค้าเลยผมรู้แล้วทำไมดีกว่าเยอะเลยเพราะลูกค้าจำได้ลูกค้าไม่ดูคู่มือที่ผมทำเลยทำนานนะเนี่ยคู่มืออ่ะผมบอกเลยนะครับผมเต้า12วิครับนะครับตัวนี้ที่ต้องตั้งอย่างเงี้ยตัวนงเวลากระเพาะนะครับผมตอนนี้มันตั้งไว้10วิไม่เอาครับพี่กดตรงตัว10วิครับนะกดไปเป็น10วิเปลี่ยนเป็น30ครับค่อยนะ30วิกด enter ครับความหมายคืออะไรเวลาพี่เอานำเข้าออกใช่ไหมครับเวลาพี่กดจำหลังยกเลิกพี่กดปุ่มปึ้งมันจะทำ10วิถูกต้องเยี่ยมครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่ต้องการเพราะว่าจะได้ไม่ติดเดี๋ยวมันลงมาปุ๊บมันไม่เคลียร์อาทิตย์ที่หน้าต่อไปครับนะอาทิตย์หน้าต่อไปเซฟโฟจะเป็นคำสั่งตู้อบข้าวนะครับนะตู้ข้าวแต่หน้าจอแล้วมันไม่มีพี่ต้องกดลูกศรไปทางขวามือครับหนึ่งทีผมจับมือสอนแล้วเนี่ยจับมือรอดเลยต่อไปครับพี่เคลียร์มาเดินเลยครับผมจะให้พี่แก้นิดเดียวนะครับผมนะพี่จำได้ไหมตัวแรกครับกระเพาะหยุดกระเพาะทำงานครับหน่วงเวลากระเพาะสามวิครับมาแล้วตัวพิชข้าวทำตัวพิชข้าวทำงานครับสิบวิครับตัวพริกข้าวทำงานสามวิครับตัวพริกข้าวทำงานครับสี่สิบวิครับโอ้หนังอะไรสี่สิบวิครับต่อไปตัวนี้ต้องตั้งใหม่ครับตัวนี้ของพอลละต้องตั้งใหม่เป็นสามสิบเข้าใจนะว่าเวลาตั้งค่าพี่กดเลยพี่กดได้ตลอดเวลานะเข้าใจไหมครับคือพี่กำลังทำงานอยู่พี่กดตั้งค่าตลอดเวลาเข้าใจผมเนาะมันเป็นแบบเรียลไทม์นะครับต่อไปมันมีหน้าสองหน้าสองนี่มีหน้าสองตัวนี้พี่ต้องพิจารณาครับมันสอนนี้ดีกว่าเว้ยโอเคเห็นไหมครับสองตัวแรกไม่ต้องสนใจพี่สนใจเวลากูดาวครับเวลากูดาวตั้งไปครับกดปุ่มครับตั้งเวลากูดาวครับสามสิบนาทีครับติดจำกันนะมีคู่มือแล้วแต่ว่านี่สอนใช้คู่มือไงพี่เดี๋ยวคู่มือจะไม่เป็นประโยชน์30นาทีไม่ต้องกลัวไม่ต้องเรียนถูกวันเข้าใจเขาว่าครูดาวครับทับศัพท์ทำไมเนี่ยเองทับภาษาไทยเขาเรียกอะไรเดี๋ยวเข้าใจครูดาวไหมพี่ครูดาวคือมันเครื่องมันทำงานสมมติตั้งเวลาไว้8ชั่วโมงตัด8ชั่วโมงเสร็จปุ๊บเตาดับแต่เครื่องไม่ดับ30นาทีครับอันนี้30นาทีตัวนี้พี่ตั้งได้เพราะพี่เจ้ากี่นาทีโอเคไหมครับต่อไปหน้าสุดท้ายครับตั้งหน่อยครับอันนี้คือเวลาเข้าๆไม่มีครับหน่วงเวลา2นาที2วิกระเพาะหน่วงเวลาหยุดครับพี่ตั้งใหม่ตั้งเป็น30 30ตัวล่างตัวบนไม่ตั้งอยู่แล้วพี่3เปลี่ยน3ครับ3ก่อนกด3ครับ3กด enter ครับตัวล่างครับ30วิครับคือที่ผมตั้งนี่คือเป็นพื้นฐานนะผมคิดว่า30วิเนี่ยมันเอาอยู่โอเคมั้ยแต่พี่สามารถไปตั้งมันได้เองตามที่พี่ต้องการแต่เบื้องต้นอย่าเพิ่งตั้งพี่ดูก่อนถ้ามันเป็นปัญหาค่อยตั้งถ้าไม่เป็นปัญหาอย่าเพิ่งตั้งเพราะว่าเดี๋ยวจะมีปัญหาต่อไปพี่ก็กดทดสอบต่อไปครับหน้านี้ไม่มีในคู่มือครับไม่มีคู่มือหน้านี้เป็น Story Alert ครับก็คือหมายความว่ามันจะเก็บบันทึกไว้ว่ามีปัญหาอะไรตอนมันตัดนะเมื่อกี้มีปัญหาอยู่ถึงรอบนึงก็คือมันมีตัดวิธีการเช็คคือเวลามันตัดคือมันมีแมกกาซีนอยู่ข้างในนะครับเปิดมานะสมมุติทําให้ดูนะสมมุติมันตัดนะกระเพาะตัดมันทะลุตัดนะมันตัดมันจะเตือนขึ้นมาเลยนะพัดลมมีปัญหาตอนเวลา 19:00 น.วันที่7จะเสียทีของพี่มันจะรู้ว่าปัญหามันเกิดจากอะไรนะครับพี่แค่เข้าไปทำอะไรพี่เข้าไปกดตัวนี้แหละเข้ากดปุ่มตรงนี้แหละมันก็จะรีเซ็ตมันมันเขาเรียกว่าตัวแม็กตัดเวลามันโหลดจากหรือมันติดอ๋อมันจะตัดตรงมันใช่ครับมันตัดมันเองแต่พี่ต้องไปดูนะมันจะเชื่อมหน้าจอดีดขึ้นมาเป็นตัวหนังสือเลยตึ๊ดๆเลยพี่ต้องไปดูว่าเอ้ากระเพาะติดมันบอกกระเพาะหยุดทำงานมันต้องพี่ไปดูว่ากระเพาะที่เป็นตัวยูที่ผมบอกอะตรงไหนมีปัญหาไม่มีคู่มือนี้ที่ต้องเปิดอันนี้คือตัวตั้งเวลาไว้ใช้ตอนอบข้าวนะครับพี่กลับไปดูรูปบ้านครับ
ู่บ้านนะครับจากการที่กดอบข้าวครับถ้าพี่เข้าเมนูอบข้าวนะครับพี่จะเข้าเมนูเวลาได้พี่เปิดเมนูเวลาครับเวลาใช้เวลาอยู่ข้างล่างครับประมาณที่เวลาตรงกลางห้าเวลาครับเวลาที่เวลาครับเวลาจอดครับประทัดแรกเขาเรียกรีเซ็ตเวลาประทัดที่สองนะครับแสดงการทำงานแสดงการทำงานแต่คำว่าที่เราจะต้องทำงานไปแล้วครับประทัดที่สองสถานะการทำงานชั่วโมงกับนาทีอันนี้เป็นที่เหลือสิ่งที่เราตั้งค่าคือเมนูแดงที่เวลาที่เราเวลาทำงานเครื่องขณะเปิดขณะปิดในลักษณะปิดตัวนี้เราจะเป็นตัวตั้งเวลาครับว่าจะปิดว่าภาพกล้องนี้เราแปดชั่วโมงเราบางคนปุ่มทางขวาตรงนี้ครับชั่วโมงไหมที่เป็นเลขสูงนะทุกคนเลยที่ตั้งเลยครับแปดตัวเลขตัวนี้เป็นสูงนะเดี๋ยวร้อยแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงสามนาทีนะที่เจ้าสามนาทีหรือเจ้าสี่นาทีพี่กดที่ต้องคุณที่กดครับเอาสามสิบลิ้นก็ได้ครับสามสิบโปรเจคเตอร์ครับเดี๋ยวนี้กดเปิดระบบครับกดปุ่มแดงระบบมันจะเปิดทำงานแล้วจับเวลาแล้วสุดท้ายที่กดรีเซ็ตครับรีเซ็ตเวลาอยู่สีเหลืองทั้งหมดกดรีเซ็ตเพื่อให้มันเริ่มต้นสูตรใหม่ไม่งั้นมันจะนับต่อเวลาจะเปลี่ยนเข้าใจไหมมีอบต่อเนื่องเริ่มจ้างอบหรืออบแล้วมันต้องรีเซ็ตเวลาใหม่ทุกครั้งหรือเครื่องมันดับอัตโนมัติเนี่ยเฮ้ยมันคืออะไรที่กดรีเซ็ตก่อนมันเริ่มต้นใหม่ที่ช่วงต่างจากนั้นมันจะเริ่มนับเวลาแล้วแค่นี้เสร็จแล้วเมนูนี้แต่ละงานก็ต่อเนื่องผู้เรียนเขียนไปแล้วพี่เขียนละเอียดเลยเสร็จแล้วต้องไปทำโอเคไหมจบแล้วมีอะไรถามไหมครับจบแล้วครับเจ็บคอเนี่ยเสียงดังเลยครับเบอร์น้อยสุดนี่ถ้าน้อยยืดเที่ยวผมนะร้อยที่สุดนิดเดียว200โล300โลประมาณเท่ากันเบอร์นี้ใช้เวลาเท่ากันเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าอะไรคือจะแรกจะตอบแบบมีเหตุผลผมก็ไม่เข้าใจผมจะตอบว่าดีคือมันไม่ยอมให้แห้งเท่านั้นอ่ะเพราะว่าถ้าแห้งเท่านั้นมันต้องตู้เล็กกว่านี้มันจะร้อนเร็วคือปริมาณตู้มันใหญ่ไงคือผมรู้สึกว่าตัวนี้มันจะพอๆกันเวลาพี่อบแบบพี่เกเนี้ยกับเกเนี้ยต้นทุนเท่ากันในประสบการณ์ผมนะแต่พี่ก็ต้องจับดูว่าเกนี้มันกี่ชั่วโมงแห้งเต็มตู้นี้มันได้2,500ถ้าพี่ครับตั้งอบแนะนำให้เป็นเหมานะครับอย่าคิดเป็นโลนะขาดทุนพอที่นี่ข้าวเปียกลืมบอกลูกค้าไว้แหละคือถ้าอยากให้ลูกค้ากำไรทุกคนแหละกินแล้วก็อยากได้พัฒนาตู้อบต่อพอถ้าเราตัดราคามากเกินไปพัฒนาตู้อบไม่ได้ไงเพราะว่าคนอบไม่มีกำไรอ่ะมันก็พัฒนาตู้อบไม่ได้จริงๆภาคใต้มีตู้อบเยอะมานานมากแล้วพี่แต่มันไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าปัญหาเรื่องหนึ่งเรื่องของราคาเรื่องของการพัฒนาต่อเรื่องของการเปิดขั้นต่ำมันเปิดขั้นต่ำไม่ได้ไงมันเปิดจริงเยอะเมื่อก่อนตอนนี้มันเปิดเท่าไหร่ก็ได้พี่บอกเลยลูกค้าผมเปิดเท่าไหร่ก็ได้หมาหมด300โล400โลอบหมดเลยพี่มันเอาตามตัวอย่างพี่เขียวเลยพี่อะไรพี่เบียร์ทิ้งภาษาพี่เบียร์ก็ได้ไม่ต้องอบทีละ100 200โลก็ได้อ่ะได้ครับเท่าไหร่ก็ได้ได้แต่พี่แต่ต้นทุนมันเท่ากันให้แนะนำให้เป็นเหมาคือ1ตันนะครับอ๋อถ้า100โลก็ทันแก๊สตัวชายแก๊สคือแก๊สพอๆกันแต่ว่าถันโลก็แก้ถันเลยใช่ไม่พอๆกันใช้เขาพอๆกันคือเขาใช้เขาพอๆกันมันกันไม่มามันมีช่องว่างมันมีช่องว่างของตู้เยอะไงพี่แต่มันอบได้ไหมอบได้แห้งไหมแห้งแต่เวลามันพอๆกันเพราะข้าวอ่ะถ้าตู้เล็กอ่ะใช่เล็กถ้าตู้แบบตู้เท่าหัวผมเลยนะพี่ใส่น้อยเร่งเวลามันเร็วขึ้นแน่นอนแต่ที่ตู้มันกว้างเพราะมันกินระบบเยอะแต่ก็คือกินขั้นต่ำคือเท่านี้แหละประมาณนี้แต่มันก็ยังกินอยู่เพราะว่ามีพื้นที่อยู่ด้านบนโอเคไหมฮะถ้าไม่มีพื้นที่โอเคมันจะแห้งเร็วใช่อันที่ผมจับประมาณนี้นั่นถ้าใครรู้ว่ามีเหตุผลตอบในคอมเมนต์ด้วยกันว่าผมอธิบายไม่ถูกกันทำไมมันน้อยกับเท่านี้มันถึงเท่ากันคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะหมดความรู้เหมือนกันเผื่อมีใครเก่งกว่าผมบอกให้หน่อยอยู่ข้างล่างกันเพื่ออธิบายได้ข้างล่างโอเคเนาะมีอะไรถามไหมพี่ตรงนี้ที่ไหนนะพี่ลืมบอกอ่ะโดนตะกูพี่คุยกับกล้อง
ตอนตะกูอบจบเมื่อไหร่ฮะปีหน้ามันไม่ดิปีนี้ก้าวไม่ได้ดูเนื้อปังไม่เหนียวไม่ค่อยมีนะมันสามเดือนสามอ๋อโอเคก็ปีหน้ามารับจ้างมาอบที่นี่ได้ครับคนแถวนี้นะครับนี่อำเภออะไรนะพงคีรีท่าสาราท่าสาราท่าสาราปูหมูให้เลยก่อนลงหน้าหนึ่งปีท่าสารานะครับผมมารับจ้างอบนี้รับจ้างมาเนี่ยเดินถามไม่เดี๋ยวพอตัวเวลาเขาอบเดี๋ยวไอ้มาตัดที่ได้คนเวลาตัดที่ได้คนพูดเหมือนใกล้อยู่นะสิบชั่วโมงถ้าส่งแถวนี้อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะแวะเข้ามาถ้ามาส่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าไม่ส่งก็อาจจะคุยกันก่อนแล้วกันข้ามเดือนโอนเลยคุยเดี๋ยววิโอคอลคุยกันก่อนแล้วกันมันไม่ยากเพราะว่าตู้เนี่ยต่อไปนี้จะเป็นตู้แบบนี้หมดเลยทุกตัวไม่มีอะไรต่างกันเลยทุกตัวต่อไปนี้จะง่ายกับทุกคนนะครับโอเคไม่หายคู่มือมีแล้วนี่มีแล้วมีเหลืองเดียวพี่แมนเทนแนนด้วยกันสเปรย์ตัวเดียวพี่สเปรย์ตัวเดียวจริงๆ 3M หรือ B40 สเปรย์ทั้งตัวเลยพี่เพราะผมใส่มาบ้างแล้วแต่ว่ามันโดนอากาศชื้นมันก็ยังเป็นอยู่ดี